ธรรมนัสสั่งทูตเกษตรทั่วโลกสำรวจสถานการณ์ส่งออกผลไม้ไทยเศรษฐกิจวันที่23เมษายน2567 15:15 นาทีรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดว่าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี2567และภัยแล้งที่ระยะยาวโดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางกำหนดมาตรการราคาที่ยั่งยืนรวมถึงการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเปิดตลาดใหม่เพื่อกระจายผลไม้ตามฤดูกาลทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการฟรุตบอร์ดมอบให้ทูตเกษตรประจำประเทศต่างๆเข้าร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยแต่ละประเภทโดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้ของไทยที่สำคัญสำหรับราคาทุเรียนยังคงเป็นที่น่าพอใจขอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานในส่วนของลำไยที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะมีการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรสวนลำไยเพื่อหารือมาตรการด้านราคาต่อไปสำหรับตลาดเป้าหมายที่สำคัญสำหรับผลไม้ไทยคือสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสถานการณ์และแนวโน้มการค้าผลไม้จากประเทศไทยในตลาดเจียซิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเจียซิงเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่ปี2566มีปริมาณการค้าผลไม้นำเข้า 8.96 แสนตันมูลค่าการค้า 25,600 ล้านหยวนหรือ 1.5 แสนล้านบาทปริมาณการค้าผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองสัดส่วนประมาณ 74.16% ของการค้าผลไม้นำเข้าดังนี้1มูลค่าการค้าทุเรียนไทย 8,345 ล้านหยวน2มูลค่าการค้าลำไยไทยรวม910ล้านหยวน3มูลค่าการค้ามะพร้าวอ่อนไทย286ล้านหยวนและ4มูลค่าการค้ามังคุดไทย918ล้านหยวนโดยผลไม้ไทยทั้ง4ชนิดมีปริมาณการค้ารวม 288,240 ตันสัดส่วน 43.35% ของปริมาณการค้าผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในการขออนุญาตก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนทางการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืนพิชิตถามบิ๊กโจ๊กเหมาะสมไหมร้องสอบนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตั้งใจทำงานไม่กลั่นแกล้งใครการเมืองวันที่23เมษายน2567 10:52 นาทีพิชิตเผยให้กำลังใจเศรษฐาหลังถูกบิ๊กโจ๊กยื่นป.ป.ช.สอบเชื่อไม่หนักใจเหตุไม่ได้กลั่นแกล้งพร้อมติงร้องตรวจสอบเรื่องนี้เหมาะสมไหมเมื่อเวลา 9:15 นาทีวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าวันนี้ต้องให้กำลังใจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้มีสมาธิทำงานตนยังมีความสุขในการทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายไม่อยากคิดอะไรตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมดขอให้เกียรติและให้กำลังใจรัฐมนตรีทุกคนที่ยังทำงานอยู่ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่ารอให้นายกรัฐมนตรีพูดดีกว่าเพราะเป็นอำนาจของท่านส่วนที่ต้องให้กำลังใจเพราะเกิดแรงกระเพื่อมใช่หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่า เรื่องการให้กำลังใจไม่เกี่ยวกับแรงกระเพื่อมหรือการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ให้กำลังใจในการทำงานมากกว่าเพราะนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานหรือมีข่าวอะไรที่อาจเกิดผลกระทบกับท่านกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบเรื่องนี้ท่านเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านไม่มีเวลาคิดที่จะไปกลั่นแกล้งใครเมื่อถามว่าเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องกังวลหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าคงตอบแทนท่านไม่ได้แต่ส่วนตัวมองว่าเหตุมันมาจากไหนก็อยู่ตรงนั้นเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อไปชี้แจงกับปปช.หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าให้เป็นหน้าที่ของปปช.เราไม่ไปก้าวล่วงซึ่งนายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์อยู่แล้วเรื่องคดีอาญาท่านไม่ได้แกล้งถามว่ามีเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะไปกลั่นแกล้งใครแต่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่เราต้องดูพฤติกรรมในหลายเรื่องส่วนที่มีอดีตตำรวจให้ความเห็นว่าหากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่พอใจการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจให้ไปร้องปปช.นั้นตนเห็นว่าเรื่องนี้มันนานมาแล้วอยากให้ช่วยกันพิจารณาปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นมากเช่นยาเสพติดอาชญากรรมตนคิดว่านายกรัฐมนตรีคิดเรื่องพวกนี้มากกว่าท่านไม่ยึดติดเรื่องตัวบุคคลเอาเรื่องงานเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาเมื่อถามว่าทนายของฝั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่อนข้างมีชื่อเสียงกังวลหรือไม่หากในอนาคตจะต้องไปต่อสู้คดีกันนายพิชิตกล่าวว่าอย่าไปคิดอะไรมากสุภาษิตกฎหมายบอกว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ยังไม่คิดเรื่องนี้ท่านคิดแต่จะบริหารประเทศอย่างไรให้ราบรื่นทำตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาทุกอย่างวัดกันที่วัคซีนการทำงานและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้หนักใจเพราะไม่ได้คิดแกล้งใครเมื่อถามว่าจากประสบการณ์ต่อสู้คดีดูคำร้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วมีอะไรน่าหนักใจหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าไม่ขอวิจารณ์ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมการใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าความเหมาะสมที่จะมากล่าวหานายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อถามย้ำว่ามองอย่างไรที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาร้องเรียนนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพิชิตกล่าวว่าตนคงไปตอบแทนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้ส่วนที่มีมองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์โดนกระทำฝ่ายเดียวจึงไปร้องเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตอบเองดีกว่าMMA อิหร่านเตะก้นริงเกิลแพ้ยกแรกลอบกัดคู่ชกสุดท้ายแบนตลอดชีวิตกีฬา23 เมษายน 2567 ถึง 11:56 นาทีอาลีเฮบาตีนักสู้ MMA ชาวอิหร่านอุตริเตะก้นสาวริงเกิลแถมยังก่อเหตุวุ่นวายหลังโดนน็อกยกแรกสุดท้ายโดนแบนตลอดชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในการแข่งขันฮาร์ดไฟท์แชมเปี้ยนชิพที่มอสโกประเทศรัสเซียคู่ระหว่างอาคาดีโอซีปิยานกับเฮบาตีช่วงก่อนเริ่มเกมมาเรียริงเกิลขึ้นมาชูป้ายก่อนเริ่มชกแต่จู่ๆเฮบาตีกลับเตะเข้าที่ก้นของเธอทำเอาสาวสวยถึงกับยั่วและปรีจะเอาเรื่องแต่กรรมการห้ามเสียก่อนอย่างไรก็ตามความห้าวของไอ้หนุ่มอิหร่านก็จบลงแค่30วินาทีในยกแรกแถมหลังพ่ายหมดรูปยังหัวร้อนไม่เลิกวิ่งเข้าไปต่อยโอซิปิยานจากด้านหลังจนเกิดเหตุชุลมุนและโดนผู้ชมรุมทำร้ายเนื่องจากไม่พอใจการกระทำบนเวทีซึ่งภายหลังฮาร์ดไฟท์แชมเปี้ยนตัดสินแบนนักสู้อิหร่านตลอดชีวิตริบค่าตัวเพื่อส่งมอบให้มาเรียเป็นการลงโทษหลังคิดได้เฮบาตีออกมาโพสต์ว่า สวัสดีทุกคนผมขอโทษที่ทำไม่ดีกับมาเรียผมแค่อยากให้เกมเริ่มขึ้นเร็วๆเท่านั้นผมทำเรื่องแย่ๆออกไปผมอยากขอโทษต่อเธอต่อสามีของเธอผมเคารพเพศหญิงเสมอเธอแค่ทำงานของเธอ